ช่วงนี้ข่าวที่เกี่ยวกับปลาหมอคางดําค่อนข้างเงียบแต่แม้จะเงียบไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงทํางานกันอยู่แม้บางหน่วยงานจะเชื่องช้าก็ตามและเมื่อไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งมีการถแถลงผลการศึกษากันไปซึ่งก็ระบุออกมาแล้วว่ามีเอกชนเพียงรายเดียวที่นําเข้าปลาชนิดนี้และเพราะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางส่วนผมจึงขอสรุปเรื่องราวเอาไว้ตรงนี้ว่าแล้วก็เริ่มกันเลยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทําได้เช่นกันนะครับ ปลาหมอคางดำเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรปลาหมอคางดําหรือปลาหมอสีคางดําเป็นปลาที่อยู่ในวงปลาหมอสีโดยปลาในวงนี้มีนับพันชนิดปลานินเองก็เป็นปลาในวงนี้เช่นเดียวกันแต่บอกเอาไว้ก่อนเลยว่างานวิจัยได้ยืนยันแล้วว่าปลาหมอคางดําและปลานินไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้โดยเฉพาะในธรรมชาติสําหรับจุดเริ่มต้นของปลาหมอคางดําเริ่มต้นจากเอกชนเพียงรายเดียวนั่นคือ CPF ซึ่งในปีพศ2549ทางบริษัทได้ เริ่มดำเนินการเพื่อขออนุญาตในการนําเข้าปลาชนิดนี้เข้าไทยแต่หลังจากที่ได้รับอนุญาตบริษัทก็ยังไม่ได้นําเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวจนในปีพศ2555หรือข้อมูลเก่าเป็นปีพศ2553ก็มีการขออนุญาตเพื่อนําเข้าอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้ก็ได้นําเข้าปลาหมอคางดําจํานวน2,000ตัวเพื่อเพาะเลี้ยงในศู์เพาะเลี้ยงตำบลยี่สารอเบออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยทางบริษัทต,ต้องทําตามเงื่อนไขสองข้อคือ 1. ต้องมีการเก็บตัวอย่างคีบดองในน้ำยาเก็บตัวอย่างและส่งให้กับกรมประมงโดยไม่ทําให้ปลาตาย 2. เมื่อสิ้นสุดการวิจัยต้องรายงานผลการศึกษาหากผลการศึกษาไม่เป็นไปนตามเป้าหมายและไม่ประสงค์ที่จะทําการศึกษาต่อไปให้ทําลายปลาทั้งหมดและแจ้งให้กรมประมงเพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปตรวจสอบการทําลายแล้วก็เป็นอย่างที่รู้กันว่าบริษัทได้แจ้งด้วยวาจาว่า หลังจากเลี้ยงไปไม่ถึงเดือนปลาก็ทยอยตายจนหมดและเนื่องจากปลามีขนาดเล็กจึงไม่สามารถจัดขี้ปลาได้จึงไม่ต้องปฏิบัติตามข้อที่หนึ่งและยังควรเป็นหน้าที่ของกรมประมงที่จะต้องทำ และเมื่อไม่สามารถทำการศึกษาวิจัยต่อได้จึงทำลายและฝังกบจากนั้นจึงส่งมอบให้กับกรมประมงจำนวน25ตัวแต่ทว่ารายงานของกรมประมงไม่ปรากฏผลดังกล่าวทั้งยังระบุว่าการดำเนินการข้อที่1เป็นหน้าที่ของบริษัทเรียกว่าโบยกันไปมานั่นเอง พบปลาหมอคางดําในแหล่งน้ําธรรมชาติครั้งแรกตามข้อมูลระบุว่าเมื่อปีพศ2555เกษตร 55, กร,ร,กรในพื้นที่ตาบลยี่สารอําเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามได้พบการระบาดของปลาหมอคางดาเป็นครั้งแรกอาจเพราะพวกมันยังมีไม่มากนะักจึงยังไม่เป็นข่าวใหญ่โตแต่นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของหายนะวันเวลาผ่านไปข่าวการระบาดของปลาชนิดนี้ก็เหมือนกับกิจกรรมประจําปีที่ถูกสื่อจับมาเล่นเป็นระยะระยะและในแต่ละปีก็มีรายงานผลกระทบ มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามจะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษจนกระทั่งมีการลองเรียนไปที่คณะกรรมิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหลังจากนั้นกรมประมงถึงจะเริ่มขยับตัวแต่ก็เป็นช่วงที่เป็นข่าวเท่านั้นความพยายามของกรมประมงในปีพศ .2560 หลายปีผ่านไปจนในปีพศ .2560 ก็ดูเหมือนกรมประมงเริ่มจะตื่นนอน หลังจากที่โดนกสอมอกระทุ้งและตามด้วยข่าวใหญ่ในประเด็นที่ชาวบ้านในจังหวัดสมุทรสงครามเพชรบุรีและราชบุรีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำจน,เด,นเดือนสิงหาคมปีเดียวกันกรประมงได้จัดวาระประชุมเร่งด่วนเพื่อกำหนดนโยบายในการแก้ไขทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อหยุดวงจรการแพร่ระบาดของปลาสายพันธุ์นี้ไม่ให้ไปทำลายสัตว์น้ำพื้นถิ่นของประเทศและหลังจากระดมสมองก็คิดแผนการสุดยอดขึ้นมาได้โดยในแผนระยะ โครงการจะรับซื้อปลาหมอคางดำ เพื่อลดปริมาณปลาในธรรมชาติและบ่อเลี้ยงในตอนนั้นมีการรับซื้อกิโลกร,รัมละ20บาทแต่น่าเสียดายที่งบประมาณมีเพียง11.4ล้านบาทความจริงเงินเท่านี้ซื้อบ่อเดียวเงินก็หมดแล้วและหากมองในคลองแถวจังหวัดสมุทรสงครามจะเห็นว่าโครงการนี้ไม่สามารถทําอะไรปลาหมอคางดําได้เลยโดยเฉพาะเงินแค่11ล้านบาทอีกหนึ่งโครงการที่กรมประมงคิดมาได้ก็คือการปล่อยปลากระพงขาวลงในแหล่งน้ําเพื่อตัดวงจรการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดําแต่ก็ไม่ได้ปล่อย เพราะดูเหมือนจะอ้างว่าปลากระพงขาวส่วนใหญ่จะเป็นปลาบ่อเลี้ยงที่เลี้ยงด้วยอาหารเมร็ดพวกมันจะไม่ไล่ปลาหมอคางดำจําเป็นต้องนําไปฝึกก่อนสรุปคือการปล่อยปลากระพงก็ทําไม่ได้จริงแผนต่อไปคือประชาสัมพันธ์ให้จับปลาหมอคางดําแปรรูปและกินซะเนื่องจากปลาชนิดนี้สามารถกินได้ไม่มีพิษแน่นอน แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลเท่าไหร่เพราะปลาหมอคังดําเนื้อน้อยและไม่อร่อยเมื่อเอาไปแปรรูปก็เอาไปขายไม่ค่อยได้นอกจากคุณจะโกหกว่าเป็นปลานินนั่นแหละนอกจากนี้ยังมีเรื่องตลกรายที่กรมประมงยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะหาผู้รับผิดชอบในการปล่อยปลาหมอคางดําลงในแหล่งน้ําธรรมชาติเนื่องจากมันผ่านไปหลายปีแล้วและกรมประมงก็เพิ่งมารู้เรื่องนี้ว่าปลาระบาดในปีพศ2560 ปีพศ2561ประกาศปลาหมอสีต้องห้าม3มชนิดหลังจากเมื่อปีพศ2560ทางกรมประมงโดนเรื่องของปลาหมอคางดำไปหนักจนในปีพศ2561กรมประมงจึงออกประกาศกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้าส่งออกนำผ่านหรือเพาะเลี้ยงโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19มีนาคมปีพศ2561โดยประกาศฉบับนั้นมีปลาหมอลูกลาน3ชนิดคือปลาหมอสีคางดำปลาหมอมายันและปลาหมอปัตเตอร์ โดยมีโทษปรับสูงสุดถึง1ล้านบาทปีพศ2567การระบาดใหญ่ของพระหมอคังดำหลังจากปีพศ2561 ก็มีข่าวเกี่ยวกับปลาหมอคางดำมาเป็นระยะระยะแต่ก็ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่พอที่จะทําให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกระดุกกระติกตัวสักเท่าไหร่จนในปีพศ2 5 6 7หลังจากข่าวที่เกี่ยวกับป่าทับรานกําลังมาแรงยู่ๆข่าวของปลาหมอคางดำก็แรงแซงทางโค้งมันแรงซะจนกินเนื้อหาข่าวทั้งหมดเลยทีเดียวและในช่วงเวลานี้เองที่ไม่ว่าหน่วยงานไหนก็ต้องขยับและทางเพจไบโอไทยก็ถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่ในเรื่องนี้และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่นายทุนใหญ่ต้องออกมาแก้ตัวว่า เราหมอคางดําที่ระบาดในตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยจริงๆนะแน่นอนว่าการออกมาแก้ตัวนี้ก็มาพร้อมกับข่าวที่จะช่วยให้หนายทุนได้เปรียบเอกสารที่ไม่ทราบที่มาเป็นประโยชน์กับนายทุนใหญ่เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันที่6สิงหาคมปีพศ2567มีมือมืดในนามแฝงว่านายฮอกนอกเวลาราชการ ได้อัปโหลดเอกสารชื่อปลาหมอสีคางดำซึ่งเอกสารนี้ถูกยิบขึ้นมาเพื่อกล่าบโทษกลุ่มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามแน่นอนว่าข้อมูลนี้น่าสงสัยทางไบโอไทยจึงได้เข้าตรวจสอบข้อมูลการส่งออกสัตว์น้ําของโกประมง แต่กลับพบข้อมูลที่มีพิรุษกล่าวคือข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ปีพศ2556ถึง2566กลับถูกอัปเดตในเวลาเดียวกันหมดซึ่งก็คือวันที่9กรกฎาคมปีพศ2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่เผยแพร่อเอกสารผ่านสื่อต่างๆเพื่อโยนความผิดการระบาดของปลาหมอคางดำว่าเกิดจากกลุ่มปลาสวยงามซึ่งอ้างหลักฐานจากไฟล์ชื่อปลาหมอสีคางดำและแม้ภายหลังเอกสารนี้จะไม่ถูกยอมรับอะไร แต่มันก็ช่วยให้คนส่วนหนึ่งหยิบเอาเอกสารนี้มาอ้าง เมื่อกรมประมงปล่อยลูกปลากระพงขาวหลังจากเรื่องเอกสารไม่ทราบที่มาเพียงไม่กี่วันกรมประมงก็ดึงเอาแนวคิดปล่อยปลากระพงลงไปกินปลาหมอคางดําซึ่งในตอนแรกข่าวบอกว่าจะปล่อยปลาไซส์ใหญ่แต่ปล่อยจริงๆก็แค่ลูกปลากระพงตัวจิว๋วซึ่งในข่าวก็บอกว่าจะปล่อยรวมๆแล้ว9ก้าหตัวคําถามคือปลากระพงช่วยได้หรือไม่และเวลาปล่อยทําไมจึงต้องจัดพิธีกรรมใหญ่โตด้วยแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าปลากระพงขาวช่วยได้มันจะช่วยกินลูกปลาหมอคางดำา แต่หากถามผมนะเออเจออ้ะมันไม่ได้ช่วยอะไรปลากระพงเพียงแค่เก้าหมื่นตัวไม่ได้มีนยัยสําคัญอะไรกับปลาหมอคางดําในตอนนี้เลยแต่ก็มีประโยชน์อยู่บ้างตรงที่ชาวบ้านอาจจะได้จับปลากระพงขาวไปกินได้แน่นอนว่าระหว่างที่มีการปล่อยปลากระพงขาวเจ้าหน้าที่ก็มีการรับซื้อปลาหมอคางดําและในทุนเองรอบนี้ก็มีการออกมารับซื้อเช่นกันซึ่งก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเพราะอย่างน้อยก็ทําให้ชาวบ้านมีแรงจับปลามากขึ้น แต่ถ้าเป็นผมนะผมจะไม่รับซื้อปลาแบบนี้จะให้เป็นเงินสนับสนุนหรือกองทุนสมมุติว่าปลาหมอข้างดำขายได้กิโลละสิบาทกองทุนอาจจะเพิ่มให้อีก5บาทก็เป็นได้อย่างน้อยชาวบ้านก็จะได้เงินมากขึ้นส่วนคนที่รับซื้อปลาและรัฐบาลก็จะจ่ายเงินน้อยลงและจะทําให้สามารถรับซื้อปลาได้นานขึ้นแค่นี้ก็คิดกันไม่ได้ สรุปมีเอกชนรายเดียวที่นําเข้าปลาหมอคางดําหลังจากที่เอกชนใหญ่พยายามดึงเอาตลาดปลาสวยงามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งทางผู้ส่งออกปลาสวยงามก็แสดงหลักฐานกันเป็นที่เรียบร้อยประกอบกับการศึกษาวิเคราะห์เส้นทางการแพร่ระบาดจากโครงสร้างพันธุกรรมของประชากรปลาพบว่าประชากรย่อยไม่มีความแตกต่างกันทางพันธุกรรมมากนักบ่งชี้ว่าประชากรปลราหมอคางดำที่แพร่ระบาดในไทยมีแหล่งที่มาร่วมกันนอกจากนี้การแพร่กระจายของปลาหมอคางดำก็มีลักษณะเป็นหย่อมไม่เชื่อมกันชีห้เห็นว่าการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่ อาจมีสาเหตุเริ่มต้นมาจากการเคลื่อนย้ายของปลาหมอคลงดำโดยการกระทําของมนุษย์มากกว่าการแพร่กระจายไปตามเส้นทางน้ําที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเลและล่าสุดที่เพิ่งมีการเปิดถแถลงกันไปเมื่อไม่กี่วันก่อนซึ่งจากเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กรมประมงได้นำข้อมูลลำดับพันธุกรรมของปลาหมอคางดำที่ระบาดใน6จังหวัดซึ่งถูกเก็บเอาไว้ใน DNA แบงค์ของกรมประมงประกอบกับการสนับสนุนข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็พบว่าปลาหมอคางดำที่เก็บตัวยอย่างมาจาก6จังหวัดในช่วงปีพศ2560-2564อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับตัวยอย่างข้อมูลทางพันธุกรรมที่มาจากประเทศกาหน้าและโกติวลซึ่งเป็นแหล่งเดียวกับที่เอกชนรายใหญ่นำเข้ามา การฟ้องร้องเอาผิดเรียกค่าเสียหาย2,400ล้านบาทเมื่อวันที่5กันยายนปีพศ2567มีรายงานข่าวว่าตัวแทนชาวบ้านพร้อมกับสภาทนายความยื่นฟ้องคดีแพ่งและคดีปกครองกับผู้ที่ก่อให้เกิดผลกระทบจากการระบาดของปลาหมอคางดำทั้งบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชก,การพร้อมเรียกค่าเสียหายมูลค่ากว่า2,400ล้านบาทซึ่งขั้นตอนในการดำเนินคดีจะเป็นการฟ้องร้องแบบกลุ่มเรียกค่าสินใหม่ทดแทนจากการขาดไรายได้ใน อาชีพประมงเพาะเลี้ยงและประมงพื้นบ้านและจากการถูกระเบิดสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติพร้อมทั้งมีคำขอบังคับให้บริษัท CPF แก้ไขฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไปให้กลับมาสู่สภาพเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามหลักกู้ก่อมลพิษจะต้องเป็นผู้จ่ายนอกจากนี้ยังมีการยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐอีก18หน่วยงานต่อศาลปกครองกลางศาลความผิดและเลยการปฏิบัติหน้าที่ และในตอนนี้ก็มีแล้วอย่างน้อย15หน่วยงานที่เข้าสู่กระบวนการสารปกครองและเชื่อว่าในอีกไม่กี่เดือนต่อจากนี้น่าจะมีข่าวดีมั้งสุดท้ายหากถามผมว่าฟ้องร้องแล้วเราจะชนะในทุนใหญ่หรือไม่ผมบอกเลยว่ากีนี่ประเทศไทยเราไม่ชนะหรอกและถึงจะชนะก็คงต้องใช้เวลาสู้กันอีกสัก10ปี20ปีหรืออาจจะ30ปีแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย เอาลาะกะจบแล้วนะครับสำหรับเรื่องบทสรุปที่ยังไม่จบปลาหมอคางดำตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้สุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าทุกคชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาสาราศาสตร์กันด้ยนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบาย